สองแม่ลูกเร่ร่อนขอสังกะสีวัดทำบ้านหลวงพ่อมาดูที่ไม่มีอะไรเลยก่อนสร้างให้ทั้งหลังวันที่7มกราคม2567ที่บริเวณริมคลองชลประทานหมู่ที่13ตรเด็กงองูคอควายอ,อ่างนอนหนูอำเภอศักบุรีจังหวัดชัยนาทพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านช่วยกันก,นก่อสร้างบ้านพักอาศัยเป็นลักษณะเพิงหมาแงานขนาดหนึ่งห้องนอนพร้อมห้องน้ำหนึ่งห้องให้กับผู้ยกากไร้สองแม่ลูกไม่มีที่อยู่อาศัยหลังได้ทำการขออนุญาตก่อสร้างจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วโดยวัตด,ดุอุปกรณ์บางส่วนนํามาจากวัดชัยทุง่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านและอีกส่วนได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญหลังสร้างเสร็จพระราชวชิรกิจเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเดินทางมามอบข้าวสารอาหารแห้งและผ้าหม่ม <c oughs> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย พระประหลัดประกรณ์ชดปัญโยรักษาการเจ้าอาวาสวัดชัยทุ่งเปิดเผยว่ามีชาวบ้านสองแม่ลูกคือนางสาวอารอุมาอายุ31ปีและเด็กหญิงฟ้าอายุ14ลูกสาวเป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งรับจ้างทั่วไปมาขอสังกสีจากทางวัดเพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยจึงถามว่าขอสังกสีอย่างเดียวหรือจึงมาดูสถานที่เห็นว่าเป็นที่ของหลวงชลประทานไม่มีวัสดุอะไรเลยที่จะสร้างบ้านได้ จึงมอบไม้และสังกะสีเก่าของวัดให้แล้วประสานคณะกรรมการวัดมาช่วยกันก่อ,กอสร้างและมีผู้ใจบุญทราบข่าวเช่นร้านไทยจีนดีค้าวัสดุก่อสร้างได้บริจาคหินปูนทรายและสุขพัณฑ์จนสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จสามารถอาศัยอยู่ได้มีน้ำประปาใช้แต่ยังไม่มีไฟฟ้าเพราะอยู่นอกเขตจำหน่ายไฟต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก